ในวันหนึ่งเวลานั้นก็หิวก็หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเป็นของธรรมดาถ้าไม่ร้อน3วัน4วัน5วันก็อยู่ได้ลุงก็มันไม่ร้อนอาบไปทำไมมันเปลืองแน่ไปโน่นเลย ไปโน่นเลยมาเลยใช่ไหมวันหนึ่งเวลานั้นก็หิวกินง่วงนอนธรรมดาเนี่ยครับมันไปมันเองก็อะไรเปลือยไปคือสมาธิมันไปไปก็ตามดูตามรู้มันไปเรื่อยแหละครับไปแล้วก็ไปมันเนี่ยนะฟังไงดีตอนที่มันจะเข้าหลุมดำเนี่ยมันไปโอ้โหมันเป็นงูเลื้อยไงครับมันเป็นอินเป็นหนึ่งเดียวกับที่มันที่มันหลุดไปเงี้ยรู้สึกนะไปแบบรู้สึกนะให้ดูป่ะแบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆนะนะครับทีนี้พอเวลามันสุดหลุมดำปุ๊บขนลุกจ้าขนลุกเต็มตัวเลยนะครับแปลว่าได้รับพลังงานตอนนั้นมาก็ว่าได้พลังงานลุ่มดำเนี่ยได้รับพลังงานนั้นขึ้นมามันคนลุกวูบวาบไปทั้งตัวเลยครับนี่คือเรื่องราวของสมาธินะมันไปมันเองแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจมันหรอกแต่มันไปมันเองโอเคไหมเราให้ฟังในบรรยากาศอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดถึงลุ่มดำเมื่อไหร่ลุงจะเข้าใจหมดละเอาละต่อมายังไม่พอไปดูหนังเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นเขาจะมาฉายเรื่องแรกเป็นหนังสามมิติสามมิติเรื่องแรกของประเทศไทยนะที่นี่เองที่ถนนพหลโยธินเองแถวๆเกษตรเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์ก่อนเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมไผเดอร์รายงานตัวครับผมสรัญญานะครับผมชื่อสรัญญาโอเคสรัญญารับแซบครับเอาว่ามาครับเสียงกระตุกเสียงกระตุกเสียงเรามาเช็คสัญญาณเสียงกันก่อนครับก่อนที่จะไปเนื้อหาลองพูดดังๆซิเสียงชัดเจนได้ไหมคือตอนนี้ผมปวดตรงซี่โครงใต้ซี่โครงด้านขวาครับเวลาจะแข่งขวาไม่ได้ขวาซ้ายไม่ได้มันเจ็บไปหมดนอนตะแคงขวาก็ไม่ได้เพราะมันเจ็บปวดนอนตะแคงซ้ายก็ไม่ได้เพราะมันเจ็บปวดโอเคเข้าใจแล้วสองบริบทใน2อากัปกิริยานี่นะเอาล่ะถามว่าขณะนี้นั่งยืนหรือนอนอยู่ครับผมนั่งอยู่ครับนั่งอยู่เก้าอี้ธรรมดานี่นะครับได้สวมใส่รองเท้าบ้างไหมเนี่ยเอาครับอยู่พื้นบ้านพื้นบ้านนั่งอยู่ราบเรียบนั่นแหละมีเก้าอี้นั่งไหมเก้าอี้แล้วก็พื้นบ้านธรรมดาพื้นไม้อ๋อนั่งไม้เหมือนเก้าอี้นี่เนาะโอเคนั่งแคร่กันแล้วกันประมาณนั้นนะครับเอาล่ะลองยืดตัวดูสิยืดตัวไปแอนไปข้างหลังดูสิมันปวดไหมใต้ซี่โครงขวาซ้ายนั่นน่ะแล้วก็งอตัวเข้ามาดูสิก้มอยู่สุดสิก้มไปแล้วก็เขมวท้องดูสิค่อยๆทำนะค่อยๆทำนะตอนนี้มีสมอนท็อกอยู่หูหรือเปล่าครับไม่มีครับเอาถ้างั้นก็ฟังเสียงนอกวางโทรเปิดเสียงดังๆเอาไว้ฟังกัน8คน10คนนั่นน่ะได้ไหมครับมือจะได้อิสระไม่ใช่หรอครับต้องการให้มือ2ข้างอิสระนะครับนะนะได้ยังเอาล่ะอย่าลืมนะยืดตัวแอนไปข้างหลังหน่อยนึงนั่งตรงเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ก้มมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเท่าที่ทำได้เสร็จแล้วขมแมวท้องเบาๆขมแมวท้อง
ให้เป็นลักษณะเรากดแต่เราไม่ได้กดเราขมิบท้องเองแค่นี้เองครับทำไปด้วยฟังเสียงด้วยหายใจด้วยไม่นานนักอาการปวดเจ็บนั้นมันจะลดลงนะครับพร้อม3 2ลืมนั่งยืดตัวแอนแป้งหลังก้มมาขมิบท้องฟังเสียงด้วยหายใจด้วยยืดตัวแอนแป้งหลังทำไปเรื่อยอย่าหยุดนะครับต่อไปมือสองข้างกดนะกระดูกสีข้างค่อยๆเบาๆลูบไปกดไปลูบไปกดไปส่วนนั่งเหยียดหลังก็ต้องทำเหมือนเดิมงอเป็นกุ้งเหมือนเดิมนะครับทำไปเรื่อยไม่นานนักไม่เกิน2นาทีต่อไปนี้นะครับแล้วยืนตรงเคารพธงชาติก้มเงยเงยก้มก้มแบบดำนาได้ไหมได้ไหมแปลว่าไม่ได้ก็ไม่ต้องทำไปขมิบท้องตามด้วยเหมือนกันนะครับยืนตรงเคารพธงชาติแอนแบงหลังนิดนึงโยกซ้ายขวาก็ดีมือค้ำเอวก็ได้นะครับมือนั้นมือสองข้างนะกำกับกระดูกซี่โครงสองข้างค้ำเอวบิดไปบิดมาอย่างเงี้ยได้หมดแหละเอาละส้นเท้ากระทืบพื้นเบาๆดูความเจ็บปวดจะน้อยลงและจะหายไปหรือไม่ถามว่าก้มเงยใบหน้าดูสิก้มเงยแงนแงนแงนก้มใบหน้านะแงนไปข้างหลังก้มมาสุดสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่เอาล่ะบิดตัวบ้างเอียงซ้ายเอียงขวาบ้างเอาล่ะขยับดูดีท้องได้ไหมขมงขมิบอะไรก็ว่ายไปตามเกิดตามมีทีนี้ทำให้สบายๆถามว่าเป็นจังได้ครับผมดังๆครับถ้ายืนอยู่ตอนนี้ไม่เจ็บถ้ายืนแปลว่าความเจ็บปวดหายไปแล้วเนาะลองท่านั่งดูสินั่งแล้วก็ยืนยืนแล้วก็นั่งดูสิครับทำเอาเองนี่ไงร่างกายเราทีนี้ครับอาการเจ็บปวดคลี่คลายหรือว่าหายไปหรือยังไม่มีใครจะมาบอกความรู้สึกนี้ได้ดีเท่ากับเราต้องจำคำนี้ให้ได้นะครับเป็นไงทำแล้วเป็นไงเป็นคำตอบสุดท้ายได้ไหมครับเหลือแวบๆอยู่ครับเหลือแวบๆครับคือพอลงนอนนอนหายนอนตะแคงดีนอนตะแคงดีแล้วเราจะแข่งดีแล้วนะซ้ายขวาดีแล้วนะงั้นคำถามมีว่าพอใจไหมครับพอใจครับแต่ว่าเหลือประมาณ 10% เนี่ย
ถามว่ามันหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมหายไปน่าจะหาได้ 50% แล้วนะ 50-60 แล้วนะฟังให้ดีนะอย่าลืมง่ายประกาศตามต่อไปนี้นะครับเราใช้อารมณ์ที่พูดกันเนี่ยฮะพยายามให้ต่อเนื่องนะครับสนใจกับตัวเองให้ต่อเนื่องประมาณสัก15 นาทีต่อไปนี้อย่าไปคุยกับใครอย่าให้คุยกับใครด้วยเอ้ยตัวอย่าให้ใครมาคุยด้วยอยู่กับตัวเองประมาณ15 นาทีครับแล้วมันจะดีขึ้นเป็นลำดับโอเคไหมครับครับผมเอาล่ะตกลงแค่นี้อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะได้ผ่านไปมากลับมาถึงหน้าจอเราเหมือนเดิมนะเชนะเชเอาภายนอกต่อไปนี้คนโดนรถเฉี่ยว